ความสูงคือ5นะคะ5คูณ10ได้50 50คูณ5ได้250เวลาดูความสูงให้ดูที่มันเป็นสันนี้นะคะขึ้นไปนะอันนี้ก็ได้เท่ากับ250ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อต่อไปรูปนี้นะคะความกว้างคือดูรูปนะคะดูรูปด้วยนันทัศพรคะความกว้างคือความกว้างนันทัศพรบอกคุณครูว่าคือ11นักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วดูครูบอกแล้วว่าความไอที่เป็นสันขึ้นไปแบบนี้นะคะเราจะให้เป็นความสูงส่วนความกว้างและความยาวให้นักเรียนพิจารณานี่ที่ตรงนี้ที่ฐานนี้มันจะมี8เมตรกับ2เมตรเวลาเราจะตัดสินใจให้อะไรเป็นความกว้างความยาวก็ให้ดูถ้าอันไหนมีค่าน้อยกว่าให้เป็นความกว้างอะไรที่มีค่ามากกว่าให้เป็นความยาวนันทัชพรใส่ใจด้วยนะคะดังนั้นความกว้างมันก็คือ2คูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงความสูงเนี่ยทุกคนไม่น่าจะผิดนะคะได้เท่ากับ176นะคะอันนี้จะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะข้อนี้มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรข้อต่อไปข้อนี้นันทัชพรตอบความกว้างคือความกว้างคือ7อีกแล้วเวลาหนูดูรูปนะคะถามว่าถ้าเราไม่ได้แสดงวิธีทำครูให้ตอบคำถามไปเลยนักเรียนอาจจะตอบได้นะคะหาแค่เฉพาะคำตอบแต่ถ้าครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนมาตอบครูว่าความกว้างคือ7คูณ3คูณ7ถึงแม้ว่าคำตอบมันจะถูกแต่มันใช่ไหมคะไม่ใช่ความหมายมันผิดนะคะจากสิ่งที่เราสื่อออกมาความกว้างคือ3ความยาวคูณ7ความยาวคูณ7ความสูงคูณ7คูณกันแล้วได้147นะคะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร5ข้อนะคะไม่ยากใครถูก5เก่งมาก4ได้4เยอะ3 2นันทัชพร2นะ1ไม่มีนะ0มีไหมคะมีด้วยใครที่ได้ศูนย์ครูบอกแล้วว่าเลขไม่เยอะนะคะเลขการคูณเลขตัวเดียวหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยนักเรียนไม่สมควรที่จะเป็นยังคะผิดอีกต่อไปแล้วนะคะไม่สมควรจะผิดอีกต่อไปแล้วนะคะทีนี้มาสู่เรื่องที่เราจะเรียนคือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียนต่อจากเมื่อวานนี้จะเป็นรูปนะเราจะต่อจากคราวที่แล้วการหาปริมาตรหรือความจุใช้สูตรเป็นยังไงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพียงแต่เราจะเปลี่ยนคำนำหน้าถ้าเราหาปริมาตรเราก็เขียนว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าเราหาความจุเราก็หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรเหมือนเดิมคือการหาปริมาตรความกว้างความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนักเรียนก็อ่านโจทย์แล้วมาตอบว่าอะไรคือความกว้างอะไรคือความยาวแล้วก็อะไรคือความสูงเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและมีดินน้ำมันนะคะอยู่เต็มกล่องดังรูปดินน้ำมันคือสีฟ้าอะกล่องเป็นสีเหลืองนะคะให้ช่วยกันตอบคำถามนะคะเดี๋ยวดูกล่องใบนี้ก่อนกล่องใบนี้มีความกว้างเท่าไหร่ความกว้าง5เวลาจะตอบนักเรียนดูก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบนะคะความกว้างคือ5ความยาวคือ10ความสูงคือ11ฉะนั้นดีมากเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะครูถามว่า
กล่องพลาสติกมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนตอบว่าสี่เหลี่ยมต้องตอบว่าทรงสี่เหลี่ยมหากนะคะถ้านักเรียนบอกว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นรูปแค่สองมิติแต่ถ้าจะเป็นรูปทรงก็ต้องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อไปรูปร่างนะคะของดินน้ำมันนักเรียนคิดนึกจินตนาการรูปร่างของดินน้ำมันที่อยู่ในกล่องนะคะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เพราะเหตุใดสมมติเราเอากล่องมา1ใบใส่น้ำดินน้ำมันเต็มเลยอะเต็มเลยถ้าเราปั้มออกมาดินน้ำมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมมุมฉากไหมเป็นนะคะเป็นนะคะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายมิสซาเหมือนกล่องนะเหมือนกล่องเลยต่อไปจะคิดคำนวณหาปริมาตรของดินน้ำมันในกล่องได้อย่างไรนักเรียนก็ได้ยังไงคะจากสูตรเลยสูตรว่ายังไงหาปริมาตรความกว้างความยาวความกว้างนะคะความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงเราจะดูดิว่าดินน้ำมันมีปริมาตรเท่าไรนะคะแล้วก็ไปดูว่าความกว้างคือ5ความยาวคือ10ความสูงคือ7แล้วก็จะได้5คูณ10คูณ7ได้เท่าไหร่5คูณ10 5คูณ10ได้50นะคะพอเวลาครูใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะคะเอา5คูณ7 7 5 35หรือ5 7ก็35เช่นกันก็จะได้350นะคะลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะทีนี้นักเรียนคิดว่านะคะความจุของกล่องจะเท่ากับปริมาตรของดินน้ำมันหรือไม่เพราะเหตุใดเท่ากันไหมไม่ใครคิดว่ายังไงเท่ากันไหมดินน้ำมันปริมาตรของดินน้ำมันที่อยู่ในกล่องกับความจุของกล่องที่เรายัดใส่ดินน้ำมันไปเนี่ยมีปริมาตรเท่ากันไหมกล่องกับดินน้ำมันดินน้ำมันที่มันอยู่ในกล่องนะมีปริมาตรเท่ากันไหมไม่บางคนว่าไม่คิดบางคนที่ไม่ตอบไม่ไงคะหรือว่าไม่เพราะว่าดินน้ำมันนะคะพอเราเอาไปใส่ในกล่องการหาปริมาตรคือการหาอะไรหากล่องนี่ตอบคุณครูคือการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นนะคะการหาปริมาตรภายในรูปทรงเป็นการหาเหมือนว่าเรามีกล่องน้ำมีแก้วน้ำมีกล่องหนึ่งกล่องเราเติมน้ำลงไปเรารู้แล้วว่าปริมาตรของกล่องเช่นปริมาตรของกล่องเนี้ย350ลูกบาศก์เซนติเมตรเราเติมน้ำเข้าไปเต็มกล่องมันก็ต้อง300 350นะคะวันหลังเราค่อยจะมาเป็นไงทดลองกันดีไหมนะคะเท่ากันเพราะกล่องและดินน้ำมันมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันนะเหมือนกันนะต่อไปหาถ้าครูให้นักเรียนหาเราคิดว่าสูตรที่ใช้คำนวณหาความจุของกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้จะเป็นอย่างไรใช้สูตรเดียวกันไหมเดียวกันแต่เพียงแค่เปลี่ยนจากปริมาตรเป็นความจุนะคะความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เหมือนกันความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงเราก็จะได้ค่าเท่ากันเลยนะคะคือ350ลูกบาศก์เซนติเมตรนะไม่ยากนะคะทีนี้จะมีแบบฝึกหัดให้ทำแต่ก่อนทำเดี๋ยวครูยกตัวอย่างก่อนนะคะ1ข้ออ่านโจทย์พร้อมกันตัวอย่างโจทย์พร้อมกันค่ะให้แผ่นไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง2เซนติเมตรยาว6เซนติเมตรสูง2เซนติเมตรแผ่นไม้มีปริมาตรเท่าไหร่ครูว่าถ้าเป็นโจทย์แบบนี้โจทย์เขาจะกำหนดอะไรมาให้เราเลยกำหนดลักษณะสิ่งที่โจทย์ให้หาก่อนโจทย์ให้หาคือปริมาตรนะคะแท่งไม้มีปริมาตรเท่าใดแล้วโจทย์ก็กำหนดอะไรมาให้เราบ้างความกว้าง2เซนยาว6สูง2เซนติเมตรเวลาเราหาหรือเราคำนวณเราก็ใช้สูตรแทนค่าลงไปนะคะเขียนสูตรแล้วก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้แทนค่าลงไป
คูณออกมาเราก็จะได้คำตอบนะคะวิธีคิดนะวิธีคิดเราก็จะเขียนสูตรนะคะ1ครั้งปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะเราก็เขียนอีก1ทีว่าเขาให้เราหาอะไรปริมาตรแท่งไม้มีปริมาตรเท่าใดใช่ไหมเราก็เอามาเขียนแท่งไม้มีปริมาตรเท่าไหร่นักเรียนก็เท่ากับความกว้างคือดูโจทย์นักเรียนจำได้ความกว้างคือ2เก่งมากความยาวคือ6ความสูงคือ2เราก็คิดคำนวณ2คูณ6เท่าสุดคูณแม่6ก็ได้แม่2ก็ได้ถ้าให้ใกล้หน่อยก็แม่6 6 2 10 2 12คูณ2 24เราก็จะได้นะคะเท่ากับ24ลูกบาศก์เซนติเมตรเวลาตอบเราก็ตอบนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือแท่งไม้มีปริมาตร24ลูกบาศก์เซนติเมตรทำได้ไหมได้นะง่ายมากทีนี้แบบฝึกหัดจงหาคำตอบจงหาคำตอบไม่ต้องแสดงวิธีทำแต่ให้นักเรียนเขียนวิธีคิดเดี๋ยวข้อที่1ทำพร้อมกันดูข้อที่1ก่อนนะคะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันสิ่งที่ผู้ถามนันทชพรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามเราเรียนการวิเคราะห์โจทย์ไปยังเรียนแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถาม